ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์มันได้พาดำเนินมาเป็นปฏิปทาที่ราบรื่นดีงามสม่ำเสมอมากหาที่ต้องติไม่ได้เพราะท่านเดินดำเนินตามหลักธรรมหลักวินัยอย่างแท้จริงหลักธรรมหลักวินัยเครื่องดำเนินและการดำเนินตามหลักธรรมหลักวินัยนี่แหละเป็นการตะล่อมจิตใจเข้าสู่ทางเพื่อมรรคผลนิพพานถ้านอกเหนือไปจากนี้แล้วก็ยากที่จะเป็นไปได้เหมือนเราข้ามน้ำมหาสมุทรต้องอาศัยเรือเท่านั้นเป็นสำคัญไม่เห็นสิ่งอื่นใดดียิ่งไปกว่าเรือนั่นแหละจะถึงฝั่งด้วยความปลอดภัยการดำเนินปฏิปทาตามหลักธรรมหลักวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินและเห็นผลเป็นที่พอพระทัยมาแล้วได้สั่งสอนไว้นี่แหละเป็นทางที่ราบรื่นดีงามต่อความพ้นทุกข์โดยไม่ต้องสงสัยผลที่จะพึงได้รับไปตามการตามเวลาที่ประกอบความดีทั้งหลายนั้นก็เป็นเครื่องสนับสนุนกันไปโดยลำดับสำหรับผู้ต้องการความหลุดพ้นโดยถ่ายเดียวเท่านั้นย่อมเห็นศาสนธรรมและการดำเนินตามเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดแม้จะพูดว่าในโลกนี้ก็ได้ว่าไม่มีสิ่งใดที่จะแนะแนวทางให้ตรงแนวต่อความพ้นทุกข์ได้เหมือนหลักธรรมหลักวินัยนี่เลยหลักธรรมหลักวินัยนี้พระองค์ทรงดำเนินหรือบำเพ็ญมาแล้วผลที่ได้ถึงความเป็นศาสดาเอกของโลกก็ออกมาจากการดำเนินตามนี้ไม่ผิดเพี้ยนจึงได้สั่งสอนสัตว์โลกด้วยความแน่พระทัยและเป็นสวาขาธรรมจากไว้ชอบแล้วทุกแง่ทุกมุมผู้อยากจะเห็นการดำเนินของพระศาสดาพึงดูหลักธรรมหลักวินัยอันเป็นพระอาการแห่งความเคลื่อนไหวของการก้าวไปและการดำเนินเพื่อสาธารณประโยชน์ของโลกมีหลักธรรมหลักวินัยนี้แหละเป็นเครื่องยืนยันพระอากัปกิริยาแห่งการดำเนินของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะดำเนินเพื่อความสวยงามทั่วๆไปในวงพระศาสนาและความเป็นศาสดาก็ตามและไม่ว่ากรณีใดก็ตามนับตั้งแต่สั่งสอนสัตว์โลกในขั้นพื้นๆจนกระทั่งถึงขั้นมีมุตหลุดพ้นย่อมเป็นไปตามพระโอวาทที่ทรงแสดงออกแล้วนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราจะพูดว่าพระโอวาทคำสั่งสอนทั้งมวลนี้เป็นพระการแห่งความเคลื่อนไหวขององค์ศาสดาก็ไม่ผิดเพราะตามหลักธรรมชาติของศาสดาแล้วย่อมจะเป็นแบบฉบับของโลกอยู่ตลอดเวลาไม่ทรงละเว้นพระอาการความเคลื่อนไหวที่ผิดเพี้ยนไปจากองค์ศาสดานั่นเลยผู้ดำเนินตามก็ยึดพระอาการที่ทรงเคลื่อนไหวด้วยการประทานพระโอวาทไว้ทุกแง่ทุกมุมผู้นั้นจะไม่ผิดพลาดแม้จะช้าบ้างขอช้าเพื่อการก้าวไปไม่ใช่ช้าเพราะการผิดพลาดผิดและจากทางแห่งความถูกต้องไป นั่นแหละผู้ปฏิบัติทั้งหลายจึงควรให้มีจิตใจหนักแน่นต่อองค์ศาสดาคือพระธรรมวินัยอันเป็นองค์แทนดังพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเราในสมัยปัจจุบันนี้หาที่ต้องติไม่ได้แล้วไม่ว่าจะทรงดำเนิน
ในแง่ใดย่อมมีหลักธรรมหลักวินัยเป็นเครื่องยืนยันรับรองไว้เสมอไปด้วยเหตุนี้ผู้ที่ยึดเอาหลักปฏิปทาการดำเนินของท่านไปประพฤติปฏิบัติจึงเป็นผู้ราบรื่นดีงามสม่ำเสมอไม่แสลงตาแสลงใจแก่ผู้ได้เห็นได้เห็นได้ยินแม้ตัวเองก็ไม่มีความคึกความขนองใดๆที่นอกเหนือไปจากหลักธรรมหลักวินัยตัวเองก็เย็นใจอยู่ด้วยกันจำนวนมากน้อยต่างคนต่างถือหลักศาสดาคือพระธรรมวินัยเป็นแบบฉบับเป็นหัวใจเป็นกิริยาแห่งความเคลื่อนไหวแล้วจะเป็นความร่มเย็นเป็นสุขด้วยกันดังพระสาวกท่านมีจำนวนร้อยๆพันพันหมื่นหมื่นแสนแสนองค์ก็ไม่เคยได้ยินเลยว่าพระอรหันต์เหล่านั้นมีการทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกันเรื่องความรู้ความเห็นไม่ลงรอยกันอย่างนี้ไม่ปรากฏแม้รายหนึ่งเลยในตำรับตำรานี่เป็นเครื่องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าธรรมแท้นี้เมื่อได้เข้าถึงใจแล้วย่อมเป็นความแท้จริงอยู่ตลอดเวลาไม่เคลื่อนไหวจากนั้นสู่ความจำปลอมแม้แต่น้อยเลยพอที่จะให้เกิดความทะเลาะเบาะแว้งหรือขัดแย้งกันในเรื่องหลักธรรมหลักวินัยด้วยความประพฤติต่างๆบรรดาพระอรหันต์อยู่ด้วยกันมีจำนวนมากมาเพียงใดย่อมมีธรรมของแท้ของจริงประจักษ์ใจของท่านเป็นหลักใหญ่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นอย่างใดเลยการอยู่ด้วยกันจึงอยู่ด้วยความเป็นธรรมแท้หาที่จะละแคงละแวงแคงใจต่อกันแม้นิดหนึ่งไม่มีเลยนี่แหละธรรมแท้เมื่อได้เข้าสู่จิตใจใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วย่อมเป็นเช่นนั้นครูบาอาจารย์ที่พาดำเนินมาก็ขอให้ได้ตระหนักภายในจิตใจของเรายึดไว้เป็นหลักเป็นเกณฑ์แห่งการปฏิบัติอย่าเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดว่าเป็นสิ่งที่จะดีเลิศหรือแปลกประหลาดยิ่งกว่าอัดกว่าธรรมที่ท่านพาดำเนินมาจะเป็นความเสียหายแก่ตนไปวันละเล็กละน้อยเมื่อนานเข้าไปก็กลายเป็นนิสัยและฝังลึกแก้ไม่ตกหรือไม่สนใจที่จะแก้นี่แหละความผิดพลาดอันเป็นเรื่องของกิเลสแทรกเข้าไปแทรกอย่างนี้เองแทรกอัดแทรกธรรมเราอย่ามองดูที่อื่นที่ใดอันเป็นสถานที่จะแทรกขึ้นมาแห่งกิเลสและเกิดขึ้นแห่งธรรมทั้งหลายพึงดูที่ใจของเรานี้แห่งเดียวเป็นสำคัญกระจายออกไปข้างนอกก็ดูเพื่อจิตใจจิตใจส่งกระแสไปในเรื่องใดจิตใดการใดอารมณ์ใดให้พึงสอดส่องมองดูด้วยสติพินิจพิจารณาด้วยปัญญาเพื่อความไกร่กรองหรือกั่นกรองของจริงของแท้หรือของปลอมที่เคลือบแฝงกันไปผู้นั้นจะได้ทราบเหตุทราบผลไปโดยลำดับความสำคัญคือความอยากภายในจิตนี้ไม่มีความอิ่มพออยากอยู่เสมอช่องทางที่จะให้ก้าวออกแห่งความอยากก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจที่เรียกว่าธรรมารมณ์เกิดขึ้นที่ใจนี่แหละทางเดินของความอยากออกตรงนี้ถ้ามีสติก็จะได้ทราบทางเดินทราบอารมณ์ของทราบจิตใจว่าออกไปในทางใดเพื่ออะไรออกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายซึ่งส่วนมากล้วนแล้วแต่ออกไปเพื่อความเสียหายเมื่อเผลอสติเพราะส่วนใหญ่ที่จะทำจิตให้เกิดความเสียหายนั้นฝังลึกอยู่แล้วภายในจิตใจจึงแสดงได้ทุกเวลาเนื่องจากมีความคล่องตัวอยู่แล้วอัตธรรมยังไม่ทันกันจึงมักจะเผลอไปตามอาการทั้งหลายที่แสดงออกอยู่เสมอนี่ละการบำเพ็ญของเราที่ก้าวเดินไม่ได้สะดวกเพราะมีอุปสรรคกีดขวางอยู่ตลอดเวลาโดยเจ้าตัวก็ไม่รู้ทั้งที่เข้าใจว่าตนได้สังเกต
และเข้าใจว่าตนประกอบความภาคเพียรในขณะเดียวกันกิเลสที่ไม่ว่าภาคเพียรมันเพียรเข้ามันอยู่แล้วภายในจิตใจยังขอให้ทุกท่านได้ทำความเข้าใจเอาไว้สำคัญคือใจดังหนังสือที่บอกไว้ว่าธรรมแท้ปรากฏที่ใจนั่นไม่มีอะไรที่จะนอกเหนือไปจากใจเพราะใจเป็นธรรมชาติที่รู้สิ่งเหล่านั้นไม่รู้อันใดมาสัมผัสกับใจใจต้องรู้ใจเป็นผู้ปรุงขึ้นเองใจก็รู้ถ้ามีสติหากไม่มีสติแล้วใจมีความปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาเราก็ไม่ทราบได้ว่าปรุงแต่งเรื่องอะไรนี่แหละสำคัญอยู่ที่ตรงนี้พระโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทได้อ่านได้เห็นได้ยินได้ฟังในบทใดบาทใดพึงทำความเข้าใจสังเกตสอดรู้ไปตามอัตถธรรมนั้นๆเราจะเห็นความลึกตื้นอันสำคัญอยู่ภายในพระโอวาทนั้นโดยลำดับไปเพราะคำว่าศาสนาแล้วการแสดงออกย่อมเต็มไปด้วยเหตุด้วยผลเพื่อผู้ฟังไม่ว่าจะสัมผัสสัมพันธ์ทางใดได้เข้าใจและได้เหตุได้ผลได้อัดได้ทำได้คติเครื่องเตือนใจขึ้นมาจากการสัมผัสสัมพันธ์โดยสม่ำเสมอถ้าตั้งใจสังเกตเพราะธรรมนี้เป็นธรรมที่บริสุทธิ์โดยสุดส่วนแล้วจากพระทัยการแสดงออกมาในบทใดบาทใดจึงไม่ผิดพลาดสำคัญที่ผู้ฟังผู้ศึกษาผู้ปฏิบัตินี้เป็นความผิดพลาดภายในตัวเองเสียเองเพราะความไม่รอบคอบหรือความไม่ค่อยสนใจนักนี่ที่ทำให้ผิดให้พลาดอยู่เสมอการดำเนินที่ให้เป็นไปเพื่อความราบรื่นดีงามในสมัยปัจจุบันนี้เรายังไม่มองไม่เห็นว่าใครที่จะเป็นที่ตายใจและอบอุ่นได้อย่างแท้จริงเหมือนหลวงปู่มั่นที่พาดำเนินมาไม่ใช่เราจะแกล้งหาเรื่องหาราวยกท่านแล้วเหยียบย่ำท่านผู้อื่นผู้ใดนอกนั้นเราไม่ค่อยได้คบค้าสมาคมพอที่จะทราบเรื่องราวความหนักเบามากน้อยแห่งการปฏิบัติของท่านเราจึงไม่อาจที่จะตำหนิติเตียนหรือเหยียบหรือชมเชยท่านเหมือนปฏิปทาที่ท่านอาจารย์มั่นท่านพาดำเนินมานี่หากว่าควรจะตำหนิการตำหนิโดยธรรมเราก็อาจจะพูดได้เพราะธรรมเป็นเรื่องใหญ่อยู่แล้วแต่นี้หาที่ตำหนิท่านไม่ได้ท่านดำเนินในแง่ใดมุมใดมีตั้งแต่เรื่องอัดเรื่องธรรมคือเรื่องธรรมเรื่องวินัยยืนยันรับรองไว้โดยสิ้นเชิงแล้วเนี่ยถึงงามตาการปฏิบัติของท่านราบรื่นดีงามมากสงบเย็นใครเข้าไปที่นั่นก็เพราะอาศัยร่มเงาแห่งความร่มเย็นของท่านย่อมมีความสงบร่มเย็นไปตามๆกันเหมือนหนึ่งว่ากาจับภูเขาทองหนังว่านั้นทำให้เหลืองอร่ามไปหมดทั้งติกาตัวดำๆนี่เมื่อเราก้าวเข้าไปสู่แวดวงแห่งธรรมแห่งความเมตตาสงสารและความบริสุทธิ์ของท่านแล้วย่อมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของกันและกันให้มีแก่จิตแก่ใจที่จะสังรวมระวังตนเพื่อความดีงามมากยิ่งกว่าที่จะมีเจตนาในทางผิดนี่แหละการคบค้าสมาคมหรือการได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์ที่เป็นที่แน่ใจแล้วจึงมีผลเกินคาดไม่มีวันหลงลืมได้เลยฝังอยู่ภายในจิตใจเป็นเรื่องสัจธรรมขึ้นมากับจิตใจของเราจึงไม่มีวันหลงลืมทุกท่านที่มาอย่าได้ลืมเรื่องศาสดาว่าอยู่ที่ตรงไหนอย่าเข้าใจว่าท่านอยู่ประเทศอินเดียท่านปรินิพพานแล้วนั่นเป็นสถานที่เป็นการเป็นเวล่ำเวลาไม่ใช่องค์ศาสดาที่แท้จริงเหมือนหลักธรรมหลักวินัยอันเป็นฝ่ายเหตุฝ่ายผลเพื่อแก้เพื่อถอดถอนกิเลสโดยถ่ายเดียวและธรรมชาติที่บริสุทธิ์คือพระทัยของท่านนั่นแลคือศาสดาองค์แท้
ถ้าเราอยากจะทราบว่าศาสดาอยู่ที่ตรงไหนโดยไม่ต้องสงสัยเลยทั้งที่ไม่เคยเห็นองค์ศาสดาก็ตามให้พึงปฏิบัติตนตามพระโอวาทคำสั่งสอนอย่างหนักแน่นแม่นยำอย่าให้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปได้ธรรมที่ท่านกล่าวไว้ว่าสมาธิตั้งแต่เป็นพื้นขึ้นไปที่จะปรับระดับจิตให้เข้าสู่ความละเอียดแหลมคมที่สุดเราจะได้ทราบจากภาคปฏิบัติของเราด้วยความสนใจกับหลักธรรมที่ท่านสอนไว้จะเป็นสมาธิขั้นใดก็ตามนี่คือเหมือนกับว่าเราได้มีวิวแววหรือมองเห็นพระบรมศาสดาเพียงยิบแล้วแม้ไม่เห็นทั้งองค์ก็ตามเพราะคำว่าสมาธินี้องค์ศาสดาก็เคยเป็นมาแล้วและได้ปรากฏกับใจของเราพอเป็นเครื่องยืนยันหรือเป็นหลักฐานพยานกันได้ในขั้นหนึ่งแล้วท่านสอนไว้อย่างไรอีกล่ะนอกจากสมาธิแล้วท่านยังสอนเรื่องปัญญานี่ก็คือท่านดำเนินไปแล้วท่านรู้เห็นไปแล้วพระจิตของท่านเป็นทั้งสมาธิผ่านไปแล้วเป็นทั้งปัญญาผ่านไปแล้วจึงได้สอนย้อนกลับมาหาบรรดาสัตว์ทั้งหลายให้ก้าวเดินตามทางสายนี้แล้วปัญญามีกี่ขั้นกี่ภูมิท่านสอนไม่หมดไม่มีอัดไม่มีอั้นสมภูมิแห่งศาสดาโดยแท้เมื่อถึงขั้นปัญญาที่ทราบภายในตนเองว่าพระศาสดาท่านดำเนินท่านทรงบำเพ็ญปัญญาบำเพ็ญอย่างไรท่านรู้ท่านเห็นด้วยพระปัญญาของท่านท่านรู้เห็นอย่างไรแม้ภูมิของเราจะไม่เต็มภูมิดังศาสดาเป็นเต็มภูมิของศาสดานั้นก็ตามภูมิของเราก็พอทราบได้เช่นเดียวกับเรารับทานเด็กรับทานอิ่มเป็นอย่างไรผู้ใหญ่รับทานอิ่มเป็นอย่างไรเด็กย่อมไม่สงสัยความอิ่มของตนผู้ใหญ่แม้จะท้องใหญ่ท้องโตกว่าเด็กก็ไม่สงสัยว่าผู้ใหญ่ถนัดรับทานแล้วอิ่มเป็นอย่างไรนี่ภูมิแห่งธรรมที่บรรจุภายในจิตใจเต็มที่ในหัวใจตนแล้วย่อมจะอย่างทราบถึงภูมิแห่งศาสดาว่ากว้างแคบขนาดไหนอีกด้วยและลึกซึ้งอย่างไรอีกด้วยความที่ว่าอัศจรรย์องค์ศาสดาอัศจรรย์นั้นอัศจรรย์ที่ตรงไหนด้วยเมื่อใจของเราได้แสดงผลขึ้นมาโดยลำดับบรรดาจนกระทั่งแสดงผลเต็มที่ภายในจิตใจหาอะไรสงสัยไม่ได้แล้วจะสงสัยพระพุทธเจ้าองค์ศาสดาซึ่งเป็นภูมิเลิศประเสริฐสุดไปก่อนพวกเราแล้วอย่างไรเล่าเนี่ยย่อมหาความสงสัยไม่ได้นี่แหละการดูการเห็นการเฝ้าพระพุทธเจ้าให้ดำเนินตามวิธีการที่ท่านพาดำเนินไปนี้ไม่ปิดไม่แวะไม่เห็นสิ่งใดดีกว่าพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าและไม่เห็นจุดใดเด่นยิ่งกว่าจุดแห่งความพ้นทุกข์หรือจุดแห่งการเกิดบุญเกิดกุศลเกิดความดีทั้งหลายจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์นี่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากเหนือสิ่งใดๆความอยากให้ทุ่มเทเข้ามาจุดนี้การประพฤติปฏิบัติให้ทุ่มเทเข้ามาจุดนี้การความเข้มแข็งความอุตสาห์พยายามทุกด้านให้ทุ่มเข้ามาในจุดนี้อันถูกต้องตามจุดที่ว่าประเสริฐเลิศเลอเป็นลำดับไปจนถึงขั้นแห่งความพ้นทุกข์จะทราบประจักษ์ภายในจิตใจของตนโดยไม่ต้องสงสัยแม้จะไม่เคยรู้เคยเห็นก็ตามทำนี่เป็นของจริงมาแล้วไม่รู้กี่กับกี่กันไม่อาจจะนับได้เลยและทำโลกให้เป็นโลกที่ดีที่สงบร่มเย็นและพ้นจากทุกข์จากภัยไปมากเพียงไรแล้วไม่มีอะไรเกินธรรมธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องกันกรองสัตว์โลกเป็นเครื่องยกเป็นเครื่องขนสัตว์โลกให้ได้หลุดพ้นไปจากทุกข์โดยลำดับลำดาจนกระทั่งพ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่จะเหนือธรรมนี้ไปได้ให้เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจงทุ่มจิตใจลงจุดนี้จุดนี้หมายถึงความรู้ของตนความเคลื่อนไหวนั้นเคลื่อนไหวไปอย่างไรอย่าลืมดังที่บอกแล้วว่าสิ่งภายในที่มันผลักดันอยู่ตลอดเวลานั่นแหละพาให้จิตเคลื่อนไหวไปในทางผิดโดยที่เราไม่รู้ทั้งที่ตนเข้าใจว่าตนประกอบความเพียรอยู่เพราะสติไม่ทัน ปัญญาไม่รอบตัวย่อมจะเผลอต่อสิ่งที่
คล่องแคล่วว่องไวมาแล้วได้แก่กิเลสประเภทต่างๆนั่นให้ตั้งจุดเป็นที่มุ่งหมายจุดอันสำคัญไว้ที่นี่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามีมากน้อยเพียงไรให้ทุ่มเข้ามาจุดนี้อย่าสำคัญว่าสิ่งใดจะเป็นสิ่งที่เลิศเลอเหนือธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นี้นี่แหละท่านว่าธรรมเหนือโลกอยู่ที่ใจกับธรรมสัมผัสกันเป็นลำดับลำดาไปจนกระทั่งใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันที่ว่าจะธรรมเป็นอย่างหนึ่งใจเป็นอย่างหนึ่งนั้นพูดไม่ได้สำหรับผู้ที่ธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันถึง 100% หรือว่ากี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่คือเข้าถึงกันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยถึงขั้นของจิตบริสุทธิ์ธรรมบริสุทธิ์ภายในใจดวงเดียวกันแล้วไม่มีทางที่จะแยกแยะออกไปได้อันนี้ก็จะทราบเองรู้เองเห็นเองด้วยสันติโกของผู้ปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าทรงมอบไว้แล้วทุกแง่ทุกมุมไม่ให้สงสัยว่าต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าอีกต่อไปพระโอวาททั้งหมดนี่พร้อมแล้วสมบูรณ์เต็มที่แล้วที่จะรื้อขนสัตว์ให้หลุดพ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงตามศาสดาองค์เอกได้ไม่มีอะไรเกินสวขาธรรมนี้ไปเลยให้จงพากันเป็นที่แน่ใจในพระโอวาทนี้ที่สอนแล้วและให้กำจัดสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายซึ่งมีอยู่ตลอดเวลาแทรกอยู่ตลอดเวลาไม่มีคำว่าอ่อนตัวไม่มีคำว่าขี้เกียจขี้คร้านในการสั่งสมเพื่อประโยชน์ของตัวก็ได้แก่กิเลสนี่แหละจะเป็นอะไรไปทำเมื่อยังไม่ถึงขั้นที่ควรจะเป็นย่อมถูกกิเลสแทรกเข้าไปให้ขี้เกียจขี้คร้านต่อการบำเพ็ญเพื่อความดีทั้งหลายได้โดยไม่ต้องสงสัยไม่ว่าใจท่านใจเรามีเหมือนกันเป็นเหมือนกันไม่ต้องถามก็ได้อันนี้ก็เพราะเรื่องของกิเลสนั่นเองไม่ใช่เรื่องของธรรมพาให้อ่อนแอพาให้ทอดแท้เหลวไหลนะเรื่องของกิเลสนั้นแหละที่เข้าแทรกเข้าสิงอยู่โดยที่เราไม่รู้ตอนที่เราจะรู้ก็คือการบำเพ็ญตนไปโดยลำดับลำดาสติก็ตั้งเข้าไปอย่าลดละท้อถอยจิตเมื่อได้รับการบำรุงการรักษาอยู่เสมอจะค่อยปลอดภัยไร้กังวลค่อยสงบตัวเข้าไปเรื่อยๆและแสดงผลคือความสุขเย็นใจขึ้นมาให้เจ้าของได้ชมนี่ต่อจากนั้นก็ค่อยก้าวไปโดยลำดับตำดาความขี้เกียจขี้คร้านที่เคยบีบบังคับเราในการประกอบความดีทั้งหลายอยู่ตลอดเวลานั้นจะค่อยจางไปจางไปจนกระทั่งไม่มีเหลือภายในจิตใจเลยและทำให้เราทราบได้อย่างชัดเจนว่าความขี้เกียจขี้คร้านเหล่านี้ล้วนเป็นกิเลสทั้งนั้นนั่นเมื่อถึงขั้นธรรมมีกำลังถึงขั้นธรรมเป็นตัวของตัวแล้วกิเลสย่อมเข้าแทรกเข้าสิงไม่ได้กิเลสมีตั้งแต่วันจะหมดจะสิ้นไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งสิ้นไปโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจเลยความขี้เกียจมาจากไหนทีนี้ไม่มีนั่นการปฏิบัติธรรมต้องทำความรู้สึกให้ผิดแตกจากความรู้สึกที่เคยเป็นโลกมานานเมื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นพระและการปฏิบัติแล้วให้พยายามเปลี่ยนความรู้สึกที่เคยชินมาในทางโลกอันเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆก้าวเข้าสู่ธรรมอันเป็นเรื่องของธรรมที่จะทำเราให้ดีให้มีกำลังบังชามากขึ้นโดยลำดับอย่าให้อ่อนแอลงไปโดยลำดับใช้ไม่ได้เลยผู้ปฏิบัติต้องเป็นอย่างนั้นแล้วครูบาอาจารย์ทั้งหลายเราก็เห็นแล้วประจักษ์แต่ก่อนก็รู้สึกว่าเป็นที่อบอุ่นคิดไปทางในมุมใดก็มีครูมีอาจารย์เป็นล่มโพล่มใสเข้าไปกราบไหว้บูชาท่านเท่านั้นยังไม่ได้ถามอัตถามธรรมก็เย็นแล้วเพราะท่านเป็นผู้ทรงไว้แล้วความเย็นด้วยความเย็นอันประเสริฐแล้วเวลานี้เป็นอย่างไรลดล่วงไปผู้ที่จะเกิดขึ้นมาเพื่อเป็นการสืบหน่อต่อแขนงกันไปในความดีในความเลิศความประเสริฐทั้งหลายด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมักจะ
ล่วงโรยไปล่วงโรยไปก่อนครูบาอาจารย์ล่วงโรยไปเป็นได้ไหนเมื่อเป็นฉะนั้นความหวังจะอยู่ที่ไหนจะลงจุดใดหาความลงที่ลงไม่ได้หวังเฉยๆแล้วครูบาอาจารย์ก็ล่วงไปล่วงไปดังที่เคยพูดให้ฟังเสมอท่านที่เรากล่าวถึงนั้นเรากล่าวด้วยความแน่ใจไม่สงสัยท่านเลยเพราะเคยสนทนาอัตธรรมกับท่านจนเต็มหัวใจแล้วหาที่จะจืดจางไปอีกแม้นิดหนึ่งไม่มีเลยคงเส้นคงวาหนาแน่นอยู่ด้วยความเชื่อมั่นในความจริงทั้งหลายของท่านจึงสามารถพูดออกมาอย่างไม่อายใครทั้งนั้นกิเลสมันไม่เห็นอายเวลามันจะเย่อหยิ่งจองหองเหยียบย่ำทำลายธรรมมันไม่เห็นละอายเราพูดเพื่อจะเหยียบย่ำทำลายกิเลสทำไมเราจะอายพูดเพื่อเป็นกำลังใจพูดเพื่อให้ความหวังในการดำเนินของเราว่าสิ่งที่จะสนองความหวังนั้นมีอยู่นะเช่นครูบาอาจารย์ทั้งหลายนั้นเป็นผู้ให้ความหวังแก่เราเวลาท่านยังมีชีวิตอยู่อากัปกิริยาท่านแสดงออกมาในแง่ใดมุมใดล้วนแล้วแต่เป็นความหวังให้เราได้รับความร่มเย็นเป็นสุขทั้งนั้นเวลานี้ก็ล่วงไปล่วงไปจนแทบจะไม่มีแล้วนะเวลานี้พี่นาแล้วที่เดินตามหลังนี่มักจะแทรกจะแซงทะเลทลายออกนอกลู่นอกทางถือว่าอันนั้นเลิศอันนี้ประเสริฐนอกเหนือทำไปเสียแล้วไปยังไงเลิศนั้นมันเลิศของกิเลสเสกสรรปั้นยอเลิศกับเลวมันไปด้วยกันไม่ใช่เลิศกับเลวกับประเสริฐเหมือนทำท่านพาเป็นเรื่องกิเลสหลอกเป็นอย่างนั้นเนี่ยดูเอาเรามีตาเรามีหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสสัมพันธ์กับโลกอยู่นี่ตลอดมาตั้งแต่วันเกิดทำไมเราจะพอยึดเอาเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นคติเครื่องเตือนใจไม่ได้ทำไมจะมีแต่ความลุ่มหลงด้วยอำนาจของกิเลสมันฉุดลากไปซะโดยถ่ายเดียวจนหาเวลารู้ตัวไม่ได้เลยนี้มันไม่เกินไปแล้วหรือนักบวชนักปฏิบัติเราว่าตาเป็นยังไงหูเป็นยังไงจมูกลิ้นกายใจเป็นยังไงถึงไม่เล็ดลอดออกมาสู่เนี่ยอาจจะทำบ้างนอกจากไหลไปตามกิเลสทั้งวันทั้งคืนเสียอย่างเดียวมันจะเป็นประโยชน์อะไรกับเรานี่เราสร้างความหวังอะไรไว้ให้เราเวลานี้เราดูที่จิตใจนั่นแหละเป็นผู้สร้างอยู่เวลานี้มันสร้างความเสกสรรปั้นยอขึ้นมาอันนั้นดีอันนี้ดีอะไรดีหมดแล้วสุดท้ายมันก็จมไปพังลงไปพังไปเห็นไหมโลกไหนโลกพังนอกจากสามโลกธาตุนี้ไม่มีโลกใดพังทำไม่พังนิพพานพังไหมเคยเห็นไหมนั่นแหละเอามาเทียบกันสินิพพานคือวิวัตะไม่หมุนจะอะไรมาเวียนจะอะไรมาเกิดมาตายนี่มันโลกหมุนโลกเวียนโลกอนิจจังทุกขังอนัตตาทำไมจะไม่ให้มันเป็นมันเป็นมาตั้งกับตั้งกันมันกี่กับกี่กันแล้วทำไมการหลงมันจึงไม่มีวันอิ่มพอสำหรับพวกเรามันเป็นเพราะเหตุไรวินิจฉัยบ้างสิจิตดวงนี้ทำเป็นเครื่องวินิจฉัยมีอยู่ทำไมไม่เอาไปวินิจฉัยเครื่องแก้กันมีอยู่ที่มืดมีที่เสถียรเครื่องสว่างมันมีแก้กันอยู่ทำไมไม่เปิดความสว่างขึ้นมาให้เห็นสติปัญญามีไว้ทำไมหุงต้มแกงกินก็ไม่ได้เอามาใช้สำหรับแก้กิเลสเลยเนี่ยผู้ที่จะประพฤติปฏิบัติตนให้พ้นจากทุกข์ต้องเป็นผู้พินิจพิจารณาใคร่ควรกับสิ่งที่มาสัมผัสสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลาไม่จืดจางนี่เลยให้ได้เห็นชัดเจนตามความเป็นจริงของมันบ้างดีกว่าที่มันจะหลอกไปซะตลอดเวลาหาความรู้สึกตัวไม่ได้แล้วยังจะเป็นไปอีกอย่าว่าเป็นมาแล้วจนกระทั่งถึงวันนี้เลยขณะนี้ต่อไปอีกก็ยังจะต้องเป็นไปอีกถ้าเราไม่สร้างสติปัญญาอันเป็นเรื่องของธรรมขึ้นเพื่อแก้เพื่อทดสอบเพื่อพิสูจน์กันให้รู้เรื่องรู้ราวแล้วจะหาทางปลดเครื่องตนไม่ได้ตายก็ตายอยู่อย่างนั้นเกิดก็เกิดอยู่อย่างนั้นโลกอันนี้ว่างจากความเกิดตายที่ไหนมีเต็มไปด้วยความเกิดตายความเกิดตายความทุกข์มันอยู่ในฉากเดียวกันทำไมเราจึงได้ตื่นมันเอานักเอาหนาเรื่องเกิดตายเป็นของดีแล้วเหรอก่อนที่จะเกิดเล็ดลอดออกมาจากช่องแคบเป็นยังไงบางรายตายอยู่ในท้องแม่ก็มีบางรายตายอยู่ในช่องคลอดก็มีบางรายตกลงมาแล้วออกมาแล้วตายก็มีมันสุขแล้วเหรออย่างนั้นนี่ความเกิดผลของความเกิดเห็นไหมพระพุทธเจ้าว่าความเกิดมันเป็นทุกข์นั่นเห็นไหมพวกเราเราเกิดมาด้วยกันทุกคนทำไมไม่เห็นพระพุทธเจ้าทำไมเห็นพิจารณาสิต่างกันอย่างไรบ้างพระพุทธเจ้ากับเราถ้าเรา
จะนำธรรมพุทธเจ้ามาวินิจฉัยไขควรสิ่งเหล่านี้ตามที่พระองค์ทรงวินิจฉัยและรู้มาแล้วทำไมจะไม่รู้ทำเป็นอันเดียวกันของจริงเป็นอันเดียวกันควรจะรู้จะเห็นอย่างเดียวกันทำไมจะไม่รู้มาเห็นได้ล่ะเมื่อนำมาใช้นี่ นี่เราความเกิดตายมันมีเท่านี้แหละมันมีวิเศษวิโสอะไรอีกนอกจากความคาดความเดาความฟุ้งเฟ้อเหิมของใจด้วยอำนาจของกิเลสหลอกไปเท่านั้นว่าอันนั้นจะดีอันนี้จะดีแล้วสุดท้ายก็พังพังพังไปด้วยกันมีใครสมหวังบ้างในโลกนี้เห็นไหมผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะพินิจพิจารณาเห็นสิ่งเหล่านี้ได้พอที่จะหาทางหลบหลีกปีกตัวออกให้พ้นจากความเป็นกงจักรนี้แล้วก็เป็นวิวัตจักรได้ในวันหนึ่งโดยไม่ต้องสงสัยคือผู้ปฏิบัตินี้เท่านั้นแล้วเอามาพินิจพิจารณาแล้วก่อนจะตายเป็นยังไงแล้วเวลายังเป็นอยู่นี้เป็นยังไงได้บำบัดรักษากันอยู่ตลอดอิริยาบถไม่ใช่หรืออิริยาบถทั้งสี่เพื่ออะไรถ้าไม่ใช่เพื่อบรรเทาความทุกข์ที่มันเต็มอยู่ในธาตุในขันธ์นี้ให้พอเบาบางไปบ้างพอบรรเทาพออยู่ได้ทรงไปได้ในวันหนึ่งคืนหนึ่งเท่านั้นอิริยาบถการยืนการเดินการนั่งการนอนมันวิเศษวิโสอะไรมันเพื่อบำบัดธาตุขันธ์ให้พอเป็นไปได้เท่านั้นนั่นเกิดเป็นกองทุกข์อันหนึ่งอันหนึ่งแล้วถึงเวลาจะเป็นจะตายเป็นยังไงแม้แต่ไม่ตายมันเจ็บปวดแสบร้อนที่ที่ไหนก็ไม่ใช่ภูเขาทั้งลูกมันเป็นอยู่ในธาตุในขันธ์ของเราทำไมจะไม่เห็นเรื่องกองทุกข์ที่มีอยู่ในนี้น่ะนี่มันน่าพิจารณาจริงๆทำไมไม่พิจารณาปัญญาไปไว้ที่ไหนสิ่งเหล่านี้มันกระเทือนหัวใจเป็นดวงที่รู้เมื่อหัวใจมีปัญญาทำไมจะไม่แยบออกมาให้รู้ตามหลักความจริงที่มันแสดงอยู่ตลอดเวลาในหัวใจของเราซึ่งถูกสัมผัสอยู่ตลอดเนี่ยมันควรจะรู้ได้แล้วในเวลาจะตายเป็นยังไงอีกเราพิจารณาสิบางรายไม่มีสติสตังเลยทิ้งขว้างตัวเองปิ้งเกือบไปทิ้งเนื้อทิ้งตัวไม่มีสติสตังเลยนี่แสดงว่าหมดแล้วสติก็เหมือนไส้เดือนตัวหนึ่งที่มันคืบคลานไปตามพื้นที่ที่ร้อนๆเท่านั้นคืบคลานไปไหนก็มีแต่ความร้อนมีเหมือนกับฟืนกับไฟเพราะดินมันถูกแดดแผดเผามันร้อนแล้วไส้เดือนเมื่อเสื่อคลานไปไม่ได้นานสุดท้ายก็ตายนั่นเป็นยังไงพิจารณาดิเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ของเรานี้มันก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันถึงวาระที่มันจะไปแล้วจะเป็นไปแล้วยังไงมันก็แบบเสื้อเดือนนั่นแหละเสื้อคานไปอย่างนั้นแล้วคำที่ว่าสติไม่มีนี่สิมันสำคัญสติเป็นของมีได้ฟังสิสติไม่มีได้อย่างไรเมื่อทำให้มีสั่งสมให้มีบำรุงให้มีได้ปัญญามีได้พระพุทธเจ้าคือศาสดาองค์เอกแท้ๆเป็นผู้สั่งสอนไว้ไม่ใช่ผู้หนึ่งผู้ใดรับหูรับตามาสอนโลกศาสดาองค์เอกสว่างจ้ารอบทิศรอบด้านรอบจากเขตขอบเขตจักรวาลทั้ง3ภพไม่มีใครเกินศาสดานั่นแหละความสว่างเป็นผู้มาสอนโลกเป็นผู้มาสอนความจริงเหล่านี้ให้พวกเราทั้งหลายฟังทำไมเรามันจึงไม่ถึงใจของพวกเราถูกที่เด็กปิดกั้นเราเสียตลอดเวลานั่นหรือถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ตายไม่มีกุศลาสิกุศลาแปลว่าอะไรแปลว่าความฉลาดหาความฉลาดไม่มีแล้วมันจะไปที่ไหนถ้ามันไม่จมจะไปที่ไหนกันนี่ก็ผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะพิสูจน์กันได้ระหว่างแห่งความเผลอกับระหว่างแห่งความมีสติผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะทราบได้ยังไม่ถึงไหนเนี่ยเมื่อปฏิบัติสติปัญสมาธิปัญญาเข้าให้ประชิดติดกับตัวเองแล้วย่อมจะทราบความเคลื่อนไหวของธาตุของขันธ์มันแปรไปอะไรบ้างเจ็บท้องปวดศีรษะตามเนื้อตามตัวมันเจ็บตรงไหนทราบมันหมดแต่ก็ทราบตามจุดของมันเท่านั้นไม่ได้มีความกระทบกระเทือนมาถึงจิตใจเลยเพราะใจรอบตัวใจรู้รอบหมดจ้อมเป็นอย่างนั้นสติไม่ต้องบอกรู้กันอยู่ในหลักธรรมชาตินี่เมื่อถึงขั้นรู้แล้วเมื่อได้อบรมให้เป็นไปย่อมเป็นเช่นนี้ไม่สงสัยเราให้เห็นกับตัวของเรานี่เราอย่าไปคอยทูลถามพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างอุบายวิธีการที่ให้มีสติปัญญาศรัทธาความเพียรทุกอย่างก็ทรงสอนมาแล้วทุกแง่ทุกมุมบกพร่องที่ตรงไหนนอกจากมันบกพร่องในตัวของเราเองซึ่งเป็นตัวหาผามที่เด็ดตัวเป็นข้าศึกต่อธรรมนี้อยู่เต็มหัวใจเต็มตัวของเรานี้เท่านั้นมันจึงไม่สามารถที่จะมองเห็นอันใดที่เป็นอยู่ภายในจิตใจของตัวเรื่องความเกิดความตายมันแสดงที่ไหนแสดงที่ธาตุที่ขันนี้ถ้าจิตลุ่มหลงก็แสดงในจิตด้วยกระเทือนเข้าในจิตด้วยจิตย่อมได้รับความเดือดร้อนยิ่งกว่าธาตุขันธ์แสดงนี้อีก
นี่ยถ้าจิตไม่มีสติไม่มีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนถ้าเราได้รับการอบรมสติปัญญาให้เป็นเครื่องรักษาตนแล้วเราจะทราบได้ชัดเจนว่าขันธ์อันนั้นแสดงอาการวิกลวิกรรมอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นใจเราไม่วิกรรมนั่นแสดงวิปริตผิดตั้งความเป็นธรรมปกติไปอย่างนั้นอย่างนั้นเราไม่ได้แสดงผิดปกติใจคือผู้รู้รู้ด้วยความมีสติจากนั้นก็ความมีสติในหลักธรรมชาติเอาจะแสดงไปท่าใดในเรื่องธาตุเรื่องขันธ์รู้หมดรอบหมดโดยไม่ต้องบังคับบัญชาเหมือนอย่างที่แต่ก่อนที่เคยตะเกียกตะกายกันเลยนี่ถึงขั้นธรรมชาติแล้วเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุนั้นพระอรหันต์ท่านตายจึงไม่มีปัญหาอะไรเลยที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องขึ้นชื่อว่าสมมุติธาตุขันธ์นี่ไม่เป็นสมมุติเป็นอะไรไปรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวสมมุติทั้งมวลจิตที่บริสุทธิ์แล้วไม่ใช่สมมุติจะไปทำลายกันได้อย่างไรไปทำให้จิตใจหวั่นไหววุ่นวายได้อย่างไรเมื่อจิตก็เป็นหลักธรรมชาติของวิมุตติจิตแล้วธาตุขันธ์ก็เป็นหลักธรรมชาติของเขาอยู่ตามธรรมชาติอยู่นี้แล้วมันหลงกันที่ตรงไหนยึดกันที่ตรงไหนรูปก็กองกระดูกดินน้ำลมไฟมันอยู่ในนี่หลงมันอะไรดินน้ำลมไฟเต็มไปด้วยแผ่นดินเป็นไปด้วยน้ำด้วยลมและไฟในโลกอันนี้บกพร่องที่ตรงไหนพอที่จะไปหลงในร่างกายที่เท่ากำปั้นนี้เท่านั้นอยู่ในนี้แบกมันอะไรนี่ถ้าสติปัญญาทันต้องทันอย่างนี้ไม่ต้องสงสัยไม่ถามถามพุทธเจ้าถามท่านทำไมท่านแสดงไว้เรียบร้อยแล้วขอให้ดำเนินก้าวไปตามที่ท่านสอนไว้นี้และรู้ตามนั้นแล้วไม่สงสัยพระพุทธเจ้านิพพานแบบไหนไม่สงสัยพระสาวกท่านนิพพานแบบไหนเอาอะไรมาสงสัยเมื่อเจ้าของไม่สงสัยเจ้าของแล้วเจ้าของรู้เต็มหัวใจแล้วเอาอะไรมาสงสัยนี่แหละเครื่องยืนยันอันนี้เองมันเป็นเครื่องกระเทือนโลกกระเทือนหมดบรรดาพุทธเจ้าทุกๆพระองค์และสาวกอรหันต์ของพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มีจำนวนมากและกระเทือนไปหมดเพราะความจริงอันนี้ไม่มีประมาณนี่แหละที่เรียกว่าได้ชัยชนะเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายท่านไม่มีปัญหาอะไรกับสิ่งเหล่านี้เพราะเป็นเรื่องของสมมุติท่านทราบไว้ก่อนหมดนอกจากทราบแล้วยังถอนอุปทานโดยสิ้นเชิงไม่มีเลยเหลือเป็นแต่เพียงว่าครองธาตุครองขันธ์รับความผิดชอบกันอยู่เพียงเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะนอกเหนือไปจากนั้นเลยแล้วจะให้ท่านหลงอะไรนี่ระหว่างพระอรหันต์กับปุถุชนเรากับผู้ที่ไม่รับการรวมเลยมันผิดกันราวฟ้ากับดินผิดกันถึงขนาดนั้นนะความรู้ของเราที่เต็มไปด้วยกิเลสเราอยากเข้าใจว่ามันฉลาดความรู้ที่พ้นจากกิเลสแล้วว่าฉลาดไม่ฉลาดไม่ได้อยู่ในจุดนี้นอกเหนือไปหมดแล้วเพียงธาตุขันธ์ทำไมจะไม่รอบเมื่อนอกเหนือไปหมดแล้วนั่นนั่นท่านไม่ทุกข์นะอากัปกิริยาเหล่านี้แสดงเท่าไหร่ท่านก็รู้ท่านก็รู้เมื่อครองกันได้ท่านก็ครองไปเมื่อครองไม่ได้ก็ปล่อยลงตามความจริงของมันหมดปัญหาความรับผิดชอบโดยสิ้นเชิงนี่เรียกว่าปรินิพพานแล้วนั่นดังพระอนุทธะพูดถึงเรื่องพระพุทธเจ้าเวลาเข้าเสด็จเข้าฌานใดฌานใดพระอนุทธะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องปรากิตวิชารู้จิตของคนอื่นแม้พระจิตขององค์ศาสดาก็ไม่พ้นที่พระอนุทธะจะทราบได้ว่าพระจิตที่บริสุทธิ์นั้นเสด็จเข้าฌานใดฌานใดจนกระทั่งออกจากสมมุติขันธ์อันนี้โดยประการทั้งปวงฌานก็เป็นสมมุติออกจากสมมุติเหล่านี้แล้วไม่มีคำที่จะพูดเพราะสมมุติไม่มีในจิตดวงนั้นฌานนั้นพูดได้อย่างปรินิพพานแล้วนั่นล่ะคือหมดปัญหาหมดความทุกข์ความเยื่อใยความรับผิดชอบเสียทุกแง่ทุกมุมไม่มีสิ่งใดเข้าไปเกี่ยวข้องพอที่จะรับผิดชอบอีกเลยขึ้นที่ว่าสมมุตินั่นท่านเรียกว่านิพพานไม่ใช่ความล่มจมแห่งการนิพพานไม่ใช่การสูญสิ้นแห่งการนิพพานไม่ใช่การหมดหวังแห่งการนิพพานสมบูรณ์เต็มที่แล้วทุกอย่างคือนิพพานไม่มีอะไรบกพร่องเลยคือนิพพานไม่มีเข้าไปยุแย่ก่อควรคือนิพพานนั่นเมื่อมีขันยังได้ยินได้ฟังยังได้รับทราบเมื่อขันสลัดออกไปหมดแล้วรับทราบกับอะไรอันขึ้นชื่อว่าเรื่องที่จะกังวลให้กังวลวุ่นวายให้รับผิดชอบไม่มีแล้วนั่นแหละท่านว่าสมบูรณ์เต็มที่คือนิพพานเอาให้เห็นสินักปฏิบัติเมื่อเห็นแล้วจะถามใครแล้วกราบเองกราบพระพุทธเจ้าวิเศษขนาดไหนกราบเองเมื่อยอมรับธรรมชาติอันภายในจิตใจที่ว่า
บริสุทธิ์เต็มที่แล้วหักกราบเองลงถึงเองเดียวเป็นก็เป็นตากระต่ายถวายชีวิตต่อพระองค์ท่านได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะหลักธรรมชาติอันนี้เหนือสิ่งใดแล้วพระพุทธเจ้าผู้สอนก็เหนือแล้วเราจะไปมอบการถวายตัวต่อสิ่งใดนอกจากต่อองค์ศาสดาผู้พาให้หลุดพ้นเท่านั้นนั่นนี่แหละเรื่องความหลุดพ้นจากความเกิดตายเป็นยังเป็นยังไงร่มจมใหม่พิจารณาสิอันเรื่องตะเกียกตะกายอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนเหมือนถูกไฟเผาตลอดเวลานี้มันดีแล้วเหรอมันทุกข์อะไรบ้างทุกวันนี่ไม่ใช่ทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้เหรอสัมผัสสัมพันธ์การคาดการหมายยุ่งเหยิงวุ่นวายมีแต่สิ่งก่อควรสิ่งก่อควรนี่หรือพาคนได้รับความสุขความสบายทุกวันนี้นอกจากพาเป็นปืนไฟเผาลนตลอดเวลาเหมือนกับฟุตบอลกิ้งโน่นกิ้งนี่อยู่เท่านั้นมีอะไรลองหาดูสิถ้าว่าทำมุ่ยเจ้าเป็นโมฆะเอาให้เห็นสิว่าเป็นยังไงอะไรเป็นโมฆะแท้สิ่งเหล่านี้เราตะเกียกตะกายวุ่นวายกับมันเท่าไหร่แล้วได้อะไรกับมันนี่มันเป็นยังไงอันนี้อ่ะมันเป็นโมฆะไหมใครก็ตะเกียกตะกายแทบเป็นแทบตายไม่มีวันอิ่มวันพอจนกระทั่งจะหมดลมหายใจแล้วยังตะเกียกตะกายอยู่ทั้งๆที่มันก็ไม่ได้อะไรเป็นเครื่องตอบแทนเลยนอกจากความทุกข์ที่เพิ่มขึ้นภายในจิตใจเท่านั้นมันก็ยังตื่นลมตื่นร่างไปหัวใจมนุษย์ที่เป็นไปด้วยกิเลสนี่เป็นอย่างนั้นนะฟังสิเรื่องของกิเลสเป็นยังไงมันพาคนให้ดีให้ดีไหมเราเอามาสอนเรานะการพูดเหล่านี้พูดเพื่อนำอุบายเหล่านี้เข้าไปสอนตนต่างหากนะไม่ได้สอนเพื่อดุเพื่อด่ามากเก่าหรือเขียนฆ่าท่านผู้หนึ่งผู้ใดเพื่อยื่นอุบายให้เท่านั้นให้นำอุบายเหล่านี้เข้าไปพร่ำสอนตนเองให้มันเกิดความฉลาดขึ้นมาเมื่อทำเป็นความฉลาดขึ้นมาแล้วกิเลสมันฉลาดขนาดไหนมันก็ตามกันทำเมื่อทำไม่มีความฉลาดพอมันแล้วมันหลอกได้วันนังข้ามถึงลงกี้กับกี่กันไม่มีวันอิ่มพอไม่มีใครจะเบื่อหน่ายพอที่จะหลุดพ้นจากทุกข์ไปได้เพราะความเบื่อหน่ายเลยถ้าไม่ได้อัดทำเป็นเครื่องพินิจพิจารณาแล้วเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาด้วยอัดด้วยทำนั่นแหละมีทางไอ้เบื่อหน่ายเฉยๆมันก็เพิ่มทุกข์เข้าไปอีกเพราะไม่ใช่เบื่อหน่ายด้วยทำเนื้ออยากตายเสียตายไปมันวิเศษวิโสอะไรคนตายสัตว์ตายเต็มแผ่นดินอยู่ใครวิเศษวิโสจึงอยากตายกันนี่มันโง่ขนาดนั้นมนุษย์หรอกพี่นายสิเอาให้เห็นชัดๆเจ้าของนี่เมื่อเห็นชัดประจักษ์ภายในจิตใจแล้วมันจะไม่มีอะไรสงสัยเลยภายในใจนี่ได้กล่าวถึงเรื่องพระอรหันต์ท่านนิพพานท่านตายเป็นยังไงตะกี้นี้นั่นละท่านเป็นอย่างนั้นผิดกับพวกเราทั้งหลายด้วยเหตุนี้ที่พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านแสดงดังที่ได้เขียนไว้ในประวัติว่าพระอรหันต์ท่านนิพพานท่าต่างๆกันนะเรายอมรับเลยทั้งคือตัวเท่าหนูนี่ก็ตามยอมจริงๆบางองค์ยืนนิพพานฟังสิบางองค์นั่งนิพพานบางองค์นอนนิพพานบางองค์เดินนิพพานนั่นฟังสิท่านทำไมถึงทำได้คนทั้งโลกนี้ทำได้ไหมมีแต่ดิ้นรนกวนกวายอยู่ตลอดเวลาหาสติสตังค์ไม่ได้เท่านั้นเรื่องของโลกเป็นอย่างนั้นทีนี้เรื่องของธรรมล้วนใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆเป็นยังไงผิดกันไหมก็สิ่งเรื่องความตายมันก็เป็นเวทนาของมันอันหนึ่งในธาตุในขันธ์มันเหนือจิตดวงบริสุทธิ์นั้นได้ยังไงนั่นแหละจิตที่บริสุทธิ์นั่นแหละเหนือสิ่งเหล่านี้ท่านจึงทำได้ตามหลักธรรมชาติแห่งความบริสุทธิ์ของท่านไม่มีใครที่จะไปเทียบไปเคียงไม่มีใครที่จะไปกล้าให้คะแนนตัดคะแนนท่านได้หรอกนอกจากจะหาบบาปหาบกรรมออกไปจึงไปกล้าตัดคะแนนลดคะแนนหรือให้คะแนนท่านด้วยความเข้าใจสำคัญผิดของตนหรือด้วยความสำคัญตนว่าฉลาดทั้งที่โง่จนจะตายไม่มีใครเกินกิเลสครอบหัวใจละพาคนให้โง่พาสัตว์ให้โง่ถ้ากิเลสออกหมดแล้วเอาอะไรมาโง่นี่ตรงนี้แหละคงที่เทียบเทียมกันได้เอาพิจารณาสิผู้ปฏิบัติทั้งหลายนี่ก็พยายามแนะนำสั่งสอนเป็นห่วงเป็นยายหมู่เพื่อนไม่ได้เหมือนอยู่คนเดียวนะต้องคิดต้องหลายแง่หลายกระทงหมู่เพื่อนความเป็นอยู่ด้วยกันเป็นยังไงบ้างก็ต้องได้คิดได้สอนได้แทรกได้พินิจพิจารณาไปหมดไม่อย่างนั้นไม่ได้การสอนหมู่สอนเพื่อนการรับหมู่เพื่อนไว้เพื่อการอบรมสั่งสอนอะไรไม่ดีไม่งามก็ต้องเลยแนะนำสั่งสอนต้องได้ดูได้แล้วอย่างนั้นเนี่ยแล้วทางด้านจิตใจเล่าเป็นยังไงก็ต้องได้อบรมสั่งสอนกันเพื่อให้รู้วิธีการดำเนินดังที่เป็นอย่างนี้ประชุมแล้วก็ประชุมสอนอยู่อย่างนี้ระหว่างการทำอย่างนี้มันเป็นความสุขเมื่อไหร่การอยู่ธรรมดาตามธาตุตามขันธ์ของตนนั้นมันพอดีแล้วกับแบกขันธ์อันนี้ถ้าเอาอะไรมาเพิ่มอีกมันก็หนักเข้าไปอีกการรับภาระด้วยการแนะนำสั่งสอนงานนั้นงานนี้นั่นเป็นการเพิ่มขึ้นแต่ก็ยอมรับ
พราะความเห็นใจของหมู่ของเพื่อนไม่ว่าแต่ท่านแต่เรามีความรู้สึกเหมือนกันก็ต้องเอานั้นมาเทียบมาเคียงแล้วถูไถกันไปนี่นะขอให้ทุกท่านได้มีแก่จิตแก่ใจที่จะบำเพ็ญตนให้เป็นผู้มีความเย็นใจไม่มีอะไรเย็นยิ่งกว่าใจในโลกอันนี้ลงในจุดเดียวนี้เท่านั้นเป็นจุดที่สำคัญมากเย็นที่ตรงนี้ร้อนก็ร้อนที่ตรงนี้แหละกิเลสพาให้ร้อนเย็นก็เย็นที่ตรงนี้ทำพาให้เย็นเอาแก้กันลงไปสิให้มันเห็นเหตุเห็นผลอย่างชัดเจนการปฏิบัติอย่าให้นอกเหนือไปจากแนวทางที่ครูบาอาจารย์พาดำเนินมาคำว่าธรรมะพุทธเจ้าวินัยพุทธเจ้าพาดำเนินมานั้นบางรายเราก็จะไม่เห็นเรื่องอัดเรื่องทำท่านสอนไว้อย่างไรบ้างแต่ครูบาอาจารย์พาดำเนินนั้นพอรู้พอเห็นกันบ้างให้ยึดอันนั้นเป็นหลักเป็นเกณฑ์เอาไว้เราอยากเข้าใจว่าเราฉลาดยิ่งกว่าท่านพาดำเนินมันจะเป็นความโง่หาที่ให้อภัยไม่ได้ตัวเองนั่นแหละจะให้อภัยตัวเองไม่ได้แล้วก็จมไปเพราะความสำคัญผิดทั้งตนนั่นแหละให้พากันพิจารณาเดี๋ยวนี้เบาบางลงมากแล้วปฏิปทาเครื่องดำเนินมันหนักไม่มองดูในตามันก็รู้มันทิ่มแทงตาฟังทางหูมันก็ทิ่มแทงหูอากับกิริยาที่แสดงออกมามันมีแต่เป็นข้าศึกของธรรมของธรรมในวงของผู้ปฏิบัติแล้วจะเอามรรคผลนิพพานมาจากอะไรสิ่งเหล่านี้เป็นความผิดพลาดเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องของธรรมนี่ที่มันน่าวิตกอันหนึ่งขอให้พากันพิจารณาเอาให้เห็นพาจิตใจของเราตัวผิดมันก็อยู่ที่ตรงนี้เอาแก้กันลงไปที่ตรงนี้แก้ไม่ได้พระเจ้าไม่สอนให้แก้ฝึกทรมานไม่ได้พระเจ้าไม่สอนให้ฝึกทรมานท่านผู้ที่หลุดพ้นไปแล้ววิเศษวิโสเหล่านั้นมีแต่ท่านผู้ได้รับการฝึกฝนอบรมมาแล้วทั้งนั้นได้ผลเป็นที่พอใจและพอพระทัยมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วจึงได้มาสอนเราธรรมะนี่ไม่ใช่ธรรมะโมฆะนอกจากคนผู้ปฏิบัติธรรมจะเป็นโมฆะสำหรับตัวเองเท่านั้นนั้นก็ช่วยไม่ได้จะทำไงว่าเราเวลานี้เราไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตามาเป็นโมฆะสำหรับเราเนี่ยนะเราตั้งหน้าตั้งตามาเพื่อจะบรรจุธรรมเข้าสู่ใจให้เต็มหัวใจแล้วไปอย่างหายห่วงไม่มีอะไรเลือดเลือยิ่งกว่าใจที่ไปด้วยความหายห่วงนี่เป็นตัวสำคัญอันสำคัญอยู่ที่จุดนี้การปฏิบัติต้องให้เป็นผู้พร้อมเสมอเช่นเดียวกับเขาก้าวขึ้นสู่เวทีนี่สำคัญก้าวขึ้นสู่เวทีที่ต่อกรกันแล้วใครจะไปเผลอเลอไปเลินเล่อเผลอสติอยู่ได้ถูกนอกตายเลยนี่ก็เหมือนกันเราก้าวเข้าสู่เวทีมาพุทธปฏิบัติตัวเพื่อความเป็นคนดีมีสง่าราศีเป็นอย่างน้อยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขภายในใจเป็นอย่างน้อยเพื่อความหลุดพ้นทุกข์เป็นจุดสำคัญสำหรับเราที่จะไม่มีอะไรติดพันขึ้นชื่อว่าสิ่งที่บีบบังคับภายในจิตใจแล้วนะให้เหลือแต่เอกจิตเอกธรรมล้วนๆเป็นอิสระเต็มตัวการประกอบความเพียรจึงต้องในเข้มข้นให้ถึงขั้นถึงภูมิที่ควรจะรู้จะเห็นยังไงก็ปิดไม่อยู่เรื่องเหล่านี้ผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะเป็นผู้พิสูจน์ได้ชาวบ้านชาวเมืองเขาไม่มีทางที่จะพิสูจน์ได้ในเรื่องความทุกข์ความลำบากระหว่างกิเลสกับธรรมต่อสู้กันผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะทราบและวิธีการที่จะดีลบหยีปีกตัวหรือหลบหมัดหลบเพลงต่อยของกิเลสก็เป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะพึงสั่งสมหรือรีบเร่งขวนขวายสติปัญญาศรัทธาความเพียรตนให้แก่กล้าสามารถขึ้นไปเพื่อทันกับกลยุทธ์ของกิเลสจนกระทั่งถึงเอากิเลสให้ม้วนเสื่อลงไปเห็นประจักษ์ภายในจิตใจมีผู้ปฏิบัตินี้เท่านั้นเป็นสำคัญมากนี่เราก็เป็นผู้ปฏิบัติไม่ใช่หรือนี่เป็นอะไรเราไม่ต้องกลัวเราจะไปคาดอดีตอนาคตเข้ามายุ่งเหยิงวุ่นวายนะถ้าคาดมาเพื่อเป็นผลลบอย่าส่วนมากมักจะเป็นผลลบคาดแต่ทั้งอดีตที่ผ่านมาแล้วก็เป็นผลลบคาดอนาคตก็เป็นผลลบมาเป็นข้าศึกต่อตัวเราเองคือจิตใจนั่นแหละมันสร้างเหตุการณ์ขึ้นด้วยวิธีต่างๆแล้วก็มาอัดอั้นตันใจตัวเราเองเป็นทุกข์ในตัวเราเองเพราะความรับผิดชอบในเหตุการณ์ที่จิตคิดขึ้นนี่สำคัญเพราะจึงต้องระงับอนาคตยังไม่มาถึงอย่าไปยุ่งอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านมาแล้วหนักเบาขนาดไหนผ่านมาแล้วปัจจุบันนี้จิตเป็นยังไงเวลานี้มันคิดเรื่องหาเรื่องอะไรหาเรื่องอันใดมายุ่ยแย่ก่อกวนเราให้เกิดความทุกข์เหมือนอย่างที่เคยเป็นมาและเหมือนอย่างมันจะเป็นไปข้างหน้าอีกถ้าเราไม่รอบคอบในปัจจุบันนี้แล้วข้างหน้าตัวนี้แหละตัวที่จะไปก่อเหตุก่อเคราะห์กรรมมาทั้งหลายให้เราได้แบกได้หามอีกเราต้องพิจารณาให้ทันกับเหตุการณ์ของจิตนี่แหละชื่อว่าผู้ประกอบความภาคเพียร
เมื่อถึงขั้นเพลินแล้วยังไงก็เพลินถึงขั้นต่อสู้ตะเกียกตะกายก็ต้องตะเกียกตะกายทุกก็ยอมรับว่าทุกเอาแต่ถึงเป็นถึงตายก็ตายด้วยความภาคเพียรเป็นอะไรไปตายอย่างอื่นโลกตายกันเกลื่อนหมดหาช่องว่างไม่ได้เลยว่าไม่มีป่าช้าของสัตว์แม้ที่สุดในร่างกายเรานี้ก็มีป่าช้าของสัตว์เต็มไปหมดภายในนี่ว่าไหมเราจะไปอะไรกับตายเอาให้มันเห็นในสนามรบนี่ผู้ปฏิบัติต้องให้เป็นอย่างนั้นกินให้จังให้เด็ดให้เดียวในอันใดที่เป็นผลบวกให้เด็ดเดียวอันใดที่เป็นผลลบอย่าไปยุ่งอย่าไปเกี่ยวเกาะให้เชื่อศาสดาศาสนาทรงดำเนินมาแล้วสิ่งใดที่ควรกล้าให้กล้าสิ่งใดที่ควรกลัวอย่าหันให้กล้าตามครูกลัวตามครูแล้วจะเห็นสิ่งที่พึงหวังดังที่ครูสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมนี่แหละการแสดงธรรมเห็นว่าสมควรมีเพียงแค่นี้ไม่เหนื่อยแล้ว